โอ้โหเป็นไงบ้างครับผมนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเรียกอาจารย์ธงชัยครับครับผมอาจารย์มาจากจังหวัดอะไรครับอาจารย์นครนายกครับนครนายกใช่ไหมครับรอบนี้มาเป็นรอบที่เท่าไหร่รอบที่2แล้วรอบที่2แล้วอยากสอบถามอาจารย์นิดนึงข้อมูลของช้างเนี่ยอาจารย์ได้มาจากตรงไหนได้จากเพื่อนนักดนตรีครับครับเขาแนะนำว่ายังไงครับอาจารย์แนะนำว่าลองช้างดูเสียงดีแล้วตอนนั้นใช้อะไรอยู่ตอนนั้นใช้มันติของบอสอยู่อ๋อครับผมเป็นมันติเสียงมันติเป็นไงที่ที่10ตอนแรกคืออาจารย์ใช้มานานใช่ไหมพวกใช้มานานแล้วโดยมากจะของบอสอ๋อคือเราก็ไม่ได้ลองอย่างอื่นเลยไม่ได้ลองมาเลยหรอกตอนนี้กระแสก้อนมาแรงนะครับทีนี้มันติมันปรับยากอ๋อเวลาไปเล่นครับแล้วมันมีถ้าไฟตกไฟอะไรมันจะหอนว้าวว้าวมันจะเล่นยากครับทีนี้เราไม่ชำนาญมันติด้วยก็เลยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องอะไรเพื่อนก็เลยแนะนำว่าเล่นก้อนดีกว่าใช่เล่นนี้เล่นก้อนในปัญหาคือว่าจะเล่นอะไรใช่เพื่อนก็เลยแนะนำบอกชาร์กแนะนำว่าชาร์กลองชาร์กดูครับผมนะฮะตอนแรกอาจารย์ทราบไหมว่าเป็นของคนไทยไม่ทราบเลยไม่ทราบนึกว่าเป็นของไต้หวันหรืออะไรของไต้หวันจีนอะไรเรื่องของจีนอะไรครับผมนะฮะแล้วอาจารย์ก็พอมาถึงที่นี่แล้วอาจารย์เป็นไงบ้างแล้วลองชาร์กแล้วรู้สึกเป็นก็ตู้ที่นี่ก็ลองใช้ได้เลยระดับแต่พอไปที่บ้านเสียงดีกว่าอีกห้องที่โรงเรียนดีกว่าอ๋ออาจารย์ใช้ตู้อะไรที่โรงเรียนใช้เฟนเดอร์ของอะไรฟอนแมนหนึ่งฟอนแมนใช่ไหมสองหนึ่งสองครับมีสองดอกครับสองตู้เสียงเป็นไงเสียงดีครับไปลองชาร์กแล้วเสียงจะได้อาจารย์อุ่นหนุนนะเสียงแต่เนี่ยอาจารย์ใช้รุ่นเดียวเลยครับหมูคาไลใช่ไหมครับหมูคาไลนี่หมูคาไลสเตตไดครับอาจารย์ได้ข้อมูลได้ข้อมูลมาจากเน็ตจากเน็ตนะครับพอรู้ว่าเพื่อนแนะนำชาร์กก็เลยไปเซิร์ชดูอ๋อก็เลยติดใจรุ่นนี้ครับติดใจรุ่นนี้เพราะว่ามันมีโอไดอยู่ในตัวคือแตกสายแล้วก็เฮฟวี่ได้ก็ชอบตัวนี้คือเสียงใสได้ด้วยอ๋อเสียงคลีนเสียงอะไรเป็นคลีนได้แน่นอนคลีนใสๆได้ด้วยครับก็เลยชอบเลยครับผมเนี่ยวันนี้คราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์เซตเป็นเซตไหนเซตมาแค่1 2ครับแล้วก็3บูทใช่มั้ยบูทอ๋อบูทไปบูทโซโล่ทีนี้ผมก็จะไปรวมกับมัตติไงครับผลปรากฏว่ามันไม่มันเข้ากับมันติไม่ได้ก็เลยมาตัวคาตัวมันเลยสะดวกกว่าสะดวกกว่าเยอะเพราะว่าไปเข้ามันติแล้วมันจะมีปัญหามีปัญหาเสียงดรอปเสียงอะไรเสียงดรอปอยู่ก็ยังคอนโทรลยากเหมือนเดิมถ้าใช้ไปร่วมกันก็เลยตรงนี้สมบูรณ์เลยครับวันนี้มาเพิ่มเป็นมาเพิ่มคอรัสแล้วก็มาเพิ่มดีเลย์ดีเลย์ครับผมครับผมแล้วก็ใส่จูเนอร์ไปด้วยใส่จูเนอร์เข้าไปพอเวอร์ซัพพลายครบเซตก็ยังเป็นเซตเดิมใช่ไหมเป็นเซตเดิมขยายบอร์ดอีกขยายบอร์ดเข้าไปให้กว้างกันหน่อยเพื่อรองรับอีกสักก้อนหนึ่งครับผมนะฮะใช่ตรงนี้เป็นไงบ้างอาจารย์รู้สึกเป็นไงบ้างว่าลงไปแล้วนี่ของไทยของสู้ต่างประเทศได้เลยถึงผมใช้มาเล่นดนตรีมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2223ถึงตอนนี้ก็20กับ20กว่าปี30ปีแล้วมั้งใช่ๆใช่ครับ30ปี30กว่าปีแล้วครับก็ลองผิดลองถูกมาตลอดแล้วก็มาจบที่ชาร์กเสียงดีเหมือนแอมลอร์ดเสียงเหมือนแอมลอร์ดใช่ได้เลยครับผมนะเสียงเหมือนเสียงแตกตู้ที่ตู้ราคาแพงครับอย่างพวกมาแชลอะไรครับแนวที่อาจารย์เล่นอยู่เนี่ยเป็นแนวไหนครับก็เป็นเพื่อชีวิตอ๋อเพื่อชีวิตแล้วก็เพลงในยุคซิกตี้ในยุคเล่นเพลงป๊อปทั่วไปอ๋อถึงเป็นเพลงที่ว่าไม่เชิงวัยรุ่นนะครับครับเล่นแบบแนวพวกเราผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นี่แหละส่วนใหญ่จะเน้นสากลเก่าๆแล้วก็เพลงเก่าแล้วก็เพื่อชีวิตครับเพื่อชีวิตเก่าๆครับเพราะว่าเราก็จะเป็นทันยุคตรงนั้นส่วนเพลงวัยรุ่นครับสมัยใหม่นี่เราก็ไม่ค่อยได้เล่นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนอะไรครับอาจารย์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยอยู่ที่ไหนนครนายกนครนายกครับโรงเรียนนี้เน้นวิชาอะไรเป็นจุดเด่นของเรียนนี้ก็เน้นวิชาการแต่ทีนี้เราก็มี
เน้นกีฬาดนตรีพวกงานการงานพื้นฐานอาชีพฝึกนักเรียนให้ทำอาชีพอะไรตรงนี้แหละแต่ส่วนใหญ่ก็จะดังเรื่องของอะคาเดมี่ฟุตบอลครับดีฟุตบอลด้วยดนตรีเราก็ดังนี่ไงนี่ไงเนี่ยอาจารย์สอนวิชาอะไรบ้างดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลทั้งไทยทั้งสากลนะอาจารย์ธงชัยนี่เป็นดนตรีไทยด้วยครับดนตรีไทยส่วนใหญ่ก็จะสอนดนตรีไทยแล้วก็แยกเป็นมอต้นให้รู้รากเหง้าก่อนดนตรีไทยก่อนแล้วพอมอปลายก็ให้นักเรียนเลือกอิสระเสรีครับส่วนใหญ่เด็กก็จะมาเลือกเรียนดนตรีสากลกันนักเรียนก็อยากจะรู้เหมือนกันนักเรียนนี่แบบอยากจะเข้าไปเรียนที่โรงเรียนนี้บอกว่าอาจารย์ธงชัยดุไหมเวลาสอนอ๋อก็ถ้าไปเล่นเครื่องที่มันทำให้เครื่องพังนี่เราก็ต้องดุบ้างเพราะว่าถ้าคือต้องห้องดนตรีถ้าไม่มีครูคุมเนี่ยพังเลยวันเดียวเท่านั้นแหละพังเลยครับพังครับเรื่องดูนี่คือพูดง่ายเราก็จะให้เล่นเครื่องให้มันให้เหมือนที่เขาเล่นกันทั่วๆไปไม่ใช่ว่าเล่นกันตีบ้าระห่ำอะไรงั้นเราก็ต้องดูเป็นพิเศษแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ดูหรอกครับแต่เด็กเล่นกันตามระเบียบแล้วเป็นไปครับแล้วเด็กที่เล่นดนตรีเนี่ยมีแบบที่ขึ้นไปประกวดอ๋อก็ปีที่แล้วก็ได้ตัวแทนจังหวัดนครนายกไปแข่งที่นนทบุรีในงานศิลปหัตถกรรมครับผมครับเด็กเป็นไงอาจารย์ก็ถือว่าได้ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าปีแรกไปตื่นเต้นพอมาเข้าไปในกรุงเทพแล้วตื่นเต้นหน่อยก็มีผิดพลาดบ้างผิดพลาดซึ่งก็เป็นประสบการณ์ให้กับเด็กที่ว่าราคาแพงเลยครับเพราะว่าเขาให้เวลาด้วยแค่15นาทีทั้งเซตเครื่องทั้งอะไรด้วยแล้วเด็กเราก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์มาก่อนครับผมแต่เราก็ชนะในจังหวัดของเรามาชนะตัวแทนเป็นจังหวัดนครนายกถือว่าเป็นข่าวดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับผมอยากให้อาจารย์พูดถึงสินค้าไทยโอเคเอาชาร์กแล้วกันพูดถึงชาร์กเนี่ยในอยากจะให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆมาลองชาร์กเนี่ยอาจารย์จะก็ผมคิดว่าสินค้าไทยโดยเฉพาะยี่ห้อชาร์กเนี่ยไม่เป็นรองใครแน่นอนครับไม่เป็นรองครับผมพูดประกันได้เลยเพราะว่าผมเล่นตีมา30ปีเนี่ยเราประกันได้เลยเรื่องเสียงครับเรื่องเซอร์วิสอาจารย์เรื่องเสียงเซอร์วิสก็ดีมากเพราะว่ามีอะไรเขาก็รับเคลมรับเปลี่ยนให้ด้านอะไรได้นี่ไม่ใช่พูดเอาใจกันใช่ไหมไม่ใช่เพราะผมมาก็ได้ประสบการณ์ตรงนะแล้วก็เสียงสู้ได้สู้ต่างชาติได้เลยครับผมต่างชาติบางก้อนยังสู้ไม่ได้นะครับผมเรื่องเราก็มันต้องไปเอ่ยย่อเขายังไงวันนี้ครับผมนะฮะก็ขอบคุณอาจารย์ธงชัยมากๆแล้วก็ฝากถึงทุกท่านนะครับผมครับอย่าอายที่จะใช้สินค้าไทยครับผมนะอาจารย์ธงชัยครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ